ก่อนไปแล้วช่วงพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี BDNDME ขอบคุณที่เป็นสมาชิกนะครับก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ผมที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะอ่ะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะอ่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มารับชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้ก็ผมนะฮะอ่ะพาชมไมค์ครับเวอร์ชั่น 1.18.30.22 ครับผมเองนะครับเวอร์ชั่น 1.18.30 บิลที่2ครับผมนะฮะเย่ๆก็ออกมาแล้วผมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนของตัวพาชมก็สำหรับมีอะไรบ้างผู้ชมครับโอเคก็ไปที่How to Play What New ก็ผมอันนี้ก็เป็นที่เชลล็อกของแพทนี้อันนี้ผมเคยแล้วไม่มีอันนี้มีผมก็ดีเหมือนกันผมก็เห็นว่าอินต้อนรับสู่ 1.18.322 เบต้าโดยนี่ครับการเป็นสำคัญครับผมกับแก้พักแล้วก็สำหรับใครที่อ่านเชลล็อกเต็มๆเพิ่มเติมอันที่ ANS/MinecraftBeta และสำหรับใครที่ต้องการดูมีบั๊กอะไรบ้างก็ไปหาที่ bug.mojang.com แล้วก็มีไฮไลท์บางส่วนให้ดูครับผมนะครับอ่ะอันแรกก็ผมเหมือนการตั้งค่าเอ็กซ์เพอริเมนต์เนี่ยก็มีการเพิ่มรีโซลของตัวอะไรเข้ามาแล้วผมนะฮะมกใหม่เข้ามาแล้วนี่คือจุดการแอนแอร์ผมประการที่สองคือมีการอัปเดตกับผมนะครับตัวสเคาบล็อกให้เหมือนกับตัวดีไซน์ใหม่ที่เขาเพิ่งออกแบบกับผมโอเคเดี๋ยวไปดูแล้วก็มันมีการเพิ่มดังเอฟเฟกต์กับผมนะครับก็แก้ไขนะครับผมนะจริงๆก็มีความกระดักดังเน็ตเนี่ยแล้วก็อัปเดตส่วนการคอนโทรลของสำหรับโมบายดีไวซ์ซึ่งผมจะให้ดูด้วยถ้าเกิดผมไม่ลืมนะฮะโอเคแล้วก็ช็อกโกบล็อกมีโอกาสที่จะเกิดเพิ่มจะเหมือนแบ็คตัวเวกตัวนึงครับผมถ้าเกิดมันโดนไอ้กระสุนชักเกอร์โดนยิงใส่เนี่ยผมก็มีโอกาสกลายเป็นชักเกอร์อีกตัวนึงครับผมนะฮะก็เป็นน่าสนใจดีครับผมแต่ก็น่ากลัวอีกแบบนึงนะฮะโอเคแล้วก็ปรากฏได้ว่าโลกที่เปิดในเบต้าบิลนี้จะเปิดในบิลที่แล้วไม่ได้พวกเราแนะนำให้คุณคอยสำรองโลกก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยผู้เล่นที่อยู่ในเบต้าเนี่ยสามารถเล่นได้ด้วยกันเฉพาะผู้เล่นที่อยู่ในเบต้าบิลด์เดียวกันเท่านั้นและจะไม่สามารถใช้งานเรียลได้ในขณะอยู่เบต้าผู้เล่น Android สามารถเข้าร่วมเบต้าที่หน้า Google Play Store ในขณะที่ Xbox One กับ Windows 10เนี่ยสามารถเข้าร่วมเบต้าที่ Xbox Insider Hub นะครับโอเคครับผมปึ๊บทีนี้นะฮะก่อนที่ผมจะเข้าไปดูอะไรเนี่ยโอ้ผมขอไปเช็คในส่วนของตัวMarketplace กันสักหน่อยครับผมนะเผื่อมีของขายในสัปดาห์นี้โอ้โหจริงๆก็คือมีแหละผู้ชมใครสนใจก็แวะมาดูได้ครับผมนะฮะอ่ะชาเลนจ์ 1,000 เวฟนะฮะโหอะไรน่าสนใจครับผมเบอร์ใครสนใจก็แวะมาดูแล้วกันนะผมโอเคเทคเกอร์แพ็คใหม่ก็มีครับผมนะครับนี่โอเคยิ่งก็มีของใหม่อะไรของมาดูใหม่นะฮะเดี๋ยวไปดูตัวอีดูเคชั่นหน่อยแล้วกันว่ามีของแบบฟรีใหม่อะไรมาหรือเปล่าครับผมรู้สึกตอนนี้ไลฟ์เป็นฮาวายเสียตังค์แล้วเหรอเอออย่างนี้ก็ได้เหรอแถมซื้อไม่ได้ด้วยนะฮะตอนนี้ครับผมนะครับออไลฟ์โตเกียวแจกฟรีไลฟ์มีฮาวายเพิ่งมาใหม่ปะได้แบบใหม่แต่เสียตังค์อีกแล้วผู้ชมฮะโอ้โหอะไรเนี่ยอีดูเคชั่นช่วงนี้ไม่ได้แบบเสียตังค์นะฮะบอกเลยว่าอย่างเซ็งผู้ชมฮะใหม่มาก็เสียแล้วนะฮะเซ็งโคตรครับผมโอเคทีนี้ขอไปดูตรงเดรสรูมหน่อยครับผมนะฮะจริงๆมันก็มีของแต่งใหม่เราแต่งเล่นด้วยแหละผู้ชมฮะโอเคครับผมเมื่อกี้มันค้างนะฮะจริงๆคือไอ้หน้าเนี้ยมันยังบั๊กด้วยครับผมเมื่อกี้ไม่โหลดแต่มันมีบั๊กอีกอย่างนึงครับผมก็คือสมมุตินะผมทําการกดอินคาแรคเตอร์ใช่มั้ยฮะปึ๊บทีนี้ถ้าเกิดผมจะไปเมนูอื่นครับผมไม่สามารถไปเมนูอื่นได้ครับผมในขณะที่ผมมาตรงนี้ผมต้องกดถอยออกอย่างเดียวเลยครับผมเลยเมื่อกี้มันค้างเพราะว่าเหมือนมันบั๊กตอนโหลดด้วยแต่พวกนี้ก็เป็นเหมือนไอเทมใหม่ครับผมนะฮะเนี่ยนะครับผมพวกชุดดาร์คลอร์ดครับผมนะครับมีปิ๊ก
อะไรเนี่ยผมเบอร์ใครสนใจก็มาดูได้ผมนะฮะไอ้เนี่ยผมคิดว่าคนส่วนใหญ่คงไม่น่ามาอยากดูพวกนี้หรอกจริงผมว่าคนอยากดูจริงๆอ่ะเพราะเป็นฟีเจอร์ของเวอร์ชันใหม่ใช่ไหมล่ะผมรู้แม่โอเคเดี๋ยวผมขอพาคุณผู้ชมครับผมไปดูหน้าเวอร์ชันนึงครับผมนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นตั้งค่าเป็น UI ใหม่ให้เป็น default ครับผมนะฮะอ่ะก็สามารถสลับกลับได้นะเบอร์ใครแบบจะใส่ Tiger Pack ในรีเพลย์เออเนี่ยใส่ไม่ได้เนี่ยก็คือปรับกลับได้นะฮะตรงหน้านี้ครับผมนะฮะเนี่ยนะฮะให้ดูชมครับโอเคเนี่ยก็มันเป็นอันเก่าแล้วนะฮะใครอยากค้างๆอะไรเงี้ยโอเคทีนี้โอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาผมไปดูครับผมนะครับพวกของใหม่ครับผมจะพาไปดูน้องอะไรครับผมนะครับปึ๊บนี่เราก็ไปดูกันนะผมโปรชีตโอเคครับผมนี่นะครับอันนี้ก็มาอยู่ที่ Villager Outpost ครับผมซึ่งใน Villager Outpost เนี่ยมันก็จะมีโอกาสเจอกับกรงขังตัวอะไรครับผมแบบนี้นะครับก็คล้ายๆกับกรงขังไอรอนโกเลมนั่นแหละผมจะปิดด้านบนแล้วเกิดเปิดด้านบนเดี๋ยวมันก็หนีออกมาครับผมนะฮะก็เกิดต้องการเนี่ยก็คือทำการต้องมาปลดปล่อยพวกเขาไปนั่นเองครับผมนะฮะโอเคปึ๊บรู้สึกว่ามันจะสูงสูง1บล็อกครับผมนะครับผมว่าไม่สามารถจะออกจากเฟนได้เพราะเฟนมันสูงมันมีบล็อกเลทที่สูงกว่า 1.5 ไว้อะฮิตบ็อกซ์ไม่ฮิตบ็อกซ์มันอยู่สูง 1.5 ครับผมนะฮะและอันนี้ข้างบนมันก็คือ1มันก็เลยออกไม่ได้ครับผมซึ่งเดี๋ยวทุกอันนึงครับผมปึ๊บนี่ออกมาได้แล้วผมนะครับอันนี้มันเปลี่ยนกันเองครับผมโอเคซึ่งถ้าเกิดเราให้ไอเทมมันเนี่ยผมถือครับผมอย่างเช่นปึ๊บอีกตัวนึงด้วยครับผมนะนี่ปึ๊บเนี่ยผมมาทำการโยนไอเทมครับผมมาสมมุติโยนไว้โอเคครับผมนี่เจ้าพวกนี้ก็จะไปเก็บไอเทมครับผมนะครับปุ๊บแล้วมันก็จะเอามาคืนให้กับผมว่าผมนี่นะฮะแล้วถ้าเกิดเราถือไอเทมชิ้นเดียวกับที่มันถือเนี่ยมันก็จะเดินตามเราว่าผมนะครับนี่นะเห็นไหมฮะแบบนี้ผู้ชมโอเคนะครับอันนี้เหมือนน้องเขาติดอยู่ข้างในอีก2ตัวออกไม่ได้เบียดกันนะฮะแต่ตัวเดียวก็น่าจะสะดวกดีครับผมนะครับโอเคทีนี้ต้องสมมติที่จะกำหนดจุดกับผมให้วาร์เดนมันคืนของได้ที่ไม่ใช่เราว่าผมนะฮะผมต้องการให้มันคืนผมอยากให้มันมาคืนของนี้ผมปุ๊บนี่นะครับก่อนการตีเนี่ยก็จะมีเหมือนสัญญาณเข้าไปที่ตัวอาร์ไลน์ครับผมนะครับทีนี้มันยังตามผมอยู่ผมเกิดผมไม่ได้ถือในไว้ครับผมนะครับปุ๊บอันนี้ตามผมอยู่ผมเป็นเหมือนมาสเตอร์มันเนาะทีนี้ผมโยนกี้ครับผมปุ๊บนี่นะครับให้มันเก็บผมแล้วมันจะไปเก็บที่ตัวโน้ตบล็อกของผมจะไม่ได้มาคืนผมนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการให้มันมาเอาของเนี่ยมาคืนที่จุดได้ซึ่งเหมาะกับการทำพวกวงจรเก็บของได้ครับผมนะครับเพื่อใครไม่อยากจะคัพเปอร์เยอะก็เอาอินมาแทนก็ได้ครับผมก็สะดวกไปอีกแบบนะครับนี่นะอันนี้คือเท่าที่ผมทราบครับผมนะครับโอเคนะทีนี้ผมอยากจะไปดูข้างล่างหน่อยเพราะว่าข้างล่างผมอยากจะลองหน่อยก็เป็นเอฟเฟกต์ดักเน็ตนั่นแหละครับผมนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปหาที่มืดนิดนึงครับผมในการทดลองครับผมปุ๊บนี่นะครับโอเคเนาะเพราะว่าเขาต้องการดีไซน์พวกบล็อกของช็อกเกอร์ใหม่ครับผมนะครับเป็นตัวไม่ใช่ช็อกเกอร์เป็นสเคาท์เขาชูเกอร์เนี่ยก็ใช่เหมือนในรีดีไซน์ใหม่ครับผมนะครับโอเคอันนี้มาด้วยไม่งั้นไม่ทำงานครับผมโอเคอันนี้นี่ก็สเคาท์นี่แหละครับผมทีนี้ผมจะวางตัวสเคาท์ชูเกอร์ไว้ครับผมนะครับนี่ก็หน้าตาแบบนี้ครับผมนะครับเอาผมไปเดินมันก็รับสัญญาเลยเหรอนี่แล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเดินแล้วมันส่งสัญญาณเนี่ยมันก็จะเป็นเอฟเฟกต์ดักเน็ตครับผมก็คือเอฟเฟกต์มืดครับผมนะครับนี่นะชื่อดักเน็ตครับผมแล้วถ้าเกิดละถ้าเกิดในเวอร์ชันเนี้ยจริงๆมันยังไม่มีวาร์เดนนะฮะเนี่ยเช็คดูก่อนเวอร์ชันเนี้ยยังไม่มีวาร์เดนเข้ามาครับผมนะครับโอเคเนาะแต่ก็คือถ้าเกิดเป็นก็ได้เอฟเฟกต์ดักเน็ตอยู่ครับผมแล้วก็มีการอัปเดตให้สำหรับเตรียมความพร้อมสำหรับวาร์เดนด้วยครับผมโอเคครับผมนี่เดี๋ยวเช็คให้ดูครับผมเผื่อใครไม่เชื่อว่ามีวาร์เดนนะฮะโอเคคือตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่ครับผมนะฮะถ้าเจอไอ้พวกพรุ่งนี้นะฮะวาร์เดนยังไม่มาจุ๊บๆโอเคเนาะทีนี้ผมจะพาไปดูอีกอย่างนึงครับผมของในเวอร์ชันนี้ครับผมก็เป็นพวกการตั้งค่าทัสกีนครับผมนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูมีอัปเดตใหม่ครับผมนะฮะโอเคครับผมโอเคนะครับทีนี้ครับผมก็มาที่ตัว Minecraft ที่เล่นมือถือผมอันนี้ผมใช้อิมูเลเตอร์เล่นอีกทีนึงครับผมใช้บูสแตกเล่นนะฮะอันนี้ก็เป็นการเปิดอันจะทัสกีนปกติครับผมนะฮะก็จะก็คือปกตินั่นแหละครับผมทีนี้ถ้าเกิดเราไปที่หน้าการตั้งค่าครับผมนะครับการตั้งค่าของในส่วนการควบคุมของผมนะฮะแล้วไปที่ทัชเนี่ยจะมีการตั้งค่าใหม่ที่ชื่อว่า enable new touch control scheme ของผมเป็นการทำทุกแบบใหม่ครับผมซึ่งเดี๋ยวผมเปิดไปเนี่ยปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดแล้วเป็นโหมดใหม่ครับผมนะครับซึ่งการเปลี่ยนไปเนี่ยก็คือเหมือนจะมีเป็นตัวจอยสติ๊กเนี่ยในการควบคุมของผมนะครับจะไม่ได้ใช้เหมือนแบบที่เรากดเดิมปกติครับผมก็จะมีความคล้ายกับการเล่นในคอนโซลมากขึ้นครับผมนะครับแล้วก็
ไอ้ปุ่มขึ้นกับลงเนี่ยครับผมนะครับนี่ก็เป็นเหมือนปุ่มข้างบนก็เป็นปุ่มกระโดดข้างล่างจะเป็นย่อครับผมซึ่งกดเนี่ยเป็นโหมดท็อกเกิลครับผมก็คือย่อเงี้ยผู้ชมฮะอ่ะถ้าเกิดเราลากนี่ลากได้ไหมนะฮะเราลากให้มันขยับตามที่เราลากได้ครับผมมันก็ลากตามที่เราขยับด้วยครับผมในตัวไอตัวจอยสติ๊กที่ผมบอกเนี่ยครับผมปุ๊บปุ๊บเนี่ยนะฮะอ่ะโอเคครับผมแต่มันจะเหมือนจะไม่มาเกินด้านนี้แต่มันจะมีเขตของมันสุดคือเขตด้านนี้ครับผมนะครับมันจะไม่เกินนี้แหละคือมันสุดแค่ตรงนี้แหละครับผมนะครับนี่โอเคก็คือไปตามยอดทัศน์นะฮะโอเคครับผมนี่ผมว่าเดี๋ยวสะดวกกว่าแล้วผมนะแต่คนอื่นอาจจะทำแบบนี้มากกว่าก็ได้ครับผมนะครับโอเคและจริงๆในการตั้งค่าของมันเนี่ยมันก็จะมีลูกเล่นของมันด้วยครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปตั้งค่าผมเซตติ้งอ่ะทัศน์เนี่ยผมนะครับเนี่ยเราทำไมตั้งค่าอันนี้เป็นตั้งค่าปกติทีนี้ลงมาเนี่ยผมก็มีตั้งค่าดิจอยสติ๊กถ้าเกิดตั้งแบบเนี้ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการล็อกจอยผมมันก็อยู่ตรงนี้ตลอดเวลาจะไม่สามารถจะไปตรงไหนได้ผมคือล็อกแค่ตรงนี้จะไม่ได้ตามที่เราขยับของผมนะฮะอ่ะแล้วก็จะมีตั้งค่าปิดอันเนี้ยไม่ให้เห็นได้ด้วยครับผมเดี๋ยวผมทำให้ดูครับผมปุ๊บนี่ก็ไปที่ตรงทัศน์นั่นแหละครับผมปุ๊บทีนี้ถ้าเกิดเราปิดตัวนี่ครับผมนะครับอุ๊บจอยสติ๊ก visible ผมก็ปิดตรงเนี้ยปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยเอาผมไอตัวตรงนี้ของเราเนี่ยก็จะไม่เห็นแล้วผมนะครับนี่ก็คือเราคือถ้าเกิดเราเดินเราก็เดินได้ครับผมนะครับแต่เราก็จะไม่ได้เห็นตัวจอยสติ๊กของเราผมนะครับนี่นะฮะอ่ะก็เหมือนใครให้มีอารมณ์เหมือน PC ก็คือทำตั้งค่าตรงนี้ได้ครับผมนะครับมี PC ไว้ไหมล่ะโอเคครับผมนี่จริงๆมันก็มีเรื่องอื่นอีกครับผมถ้าเกิดใครสนใจครับผมนะโอเคเนาะแล้วก็โอเคเป็นว่าสลับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมจริงมันก็จะมีวิจัยอีกหลายอย่างครับผมสามารถไปอ่านได้ที่เชลล็อกใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปก็ผมก็สลับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องมากของสกายสลับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับบ๊ายบาย